สื่อเพื่อนบ้านตะลึงน้องป๊อปสโรชานักหมากรุกสาวทีมไทยยกนางฟ้าชัดๆกลายเป็นดาวเด่นที่ได้รับการจับตามองทันทีสำหรับน้องป๊อปสโรชาเชื่อมสกุลนักหมากรุกสาวสุดน่ารักทีมชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยสื่อเพื่อนบ้านต่างพร้อมใจกันนำเสนอข่าวความน่ารักและรอยยิ้มของสาวเชียงใหม่วัย19ปีกันอย่างมากมายซึ่งซิงนูสื่อของประเทศเวียดนามถึงกับยกให้เธอเป็นนางฟ้าในการแข่งขันหมากรุกซีเกมหนนี้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความน่ารักของเธอแล้วต้องบอกว่าฝีมือของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่13ขวบเมื่อปี2560และคว้านักกีฬาดีเด่นหมากรุกสากลหญิงประจำปี2561นอกจากนี้ประสบการณ์ของเธอคือเคยเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่31ประเทศเวียดนามและเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนมาแล้วส่วนการแข่งขันในครั้งนี้ต้องมาร่วมส่งแรงใจเชียร์ว่าเธอจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนๆได้หรือไม่